สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14มีนาคม2566นะครับได้มีการรายงานข่าวว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนั้นได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับว่าสหรัฐและยูเครนขัดแย้งกันมากขึ้นเกี่ยวกับแผนการของยูเครนเช่นจากการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นปฏิเสธที่จะถอยทัพออกจากเมืองบักมุดที่ถูกรัสเซียตีล้อมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่สหรัฐได้แสดงความกังวลแล้วว่ากองทัพยูเครนนั้นกำลังใช้กำลังคนและกระสุนเป็นจำนวนมากและจะไม่สามารถไปต่อต้านกองกำลังของรัสเซียในที่อื่นๆได้อีกต่อไปนอกจากนี้ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนได้มีคำแนะนำอีกด้วยว่าการยึดเมืองนี้ไม่มีความสำคัญของเชิงยุทธศาสตร์สำหรับยูเครนแต่อย่างใดแต่ยูเครนยังคงเพิกเฉยทั้งความกังวลและก็คำแนะนำจากของสหรัฐอเมริกาคือพูดง่ายๆไม่ยอมทำตามในสิ่งที่สหรัฐนั้นได้ชี้นำนั่นเองครับสื่อมวลชนรายนี้ยังได้รายงานข่าวต่อว่านอกจากเรื่องของเมืองบักมุดแล้วทัศนคติของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ที่มีต่อการสนับสนุนทางทหารจากสหรัฐก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ขัดแย้งกันด้วยทั้งที่สหรัฐมอบอาวุธมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ยูเครนและเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนมากที่สุดในเวลานี้แต่วลาดิเมียร์เซเลนกี้ยังคงร้องขออย่างต่อเนื่องและบางครั้งวลาดิเมียร์เซเลนกี้ไม่ได้แสดงความขอบคุณอย่างที่สมควรจะทำด้วยดังนั้นแม้ในเวลานี้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะบอกว่าสหรัฐยังจะให้การสนับสนุนทางด้านอาวุธกับยูเครนตราบเท่าที่ยูเครนนั้นต้องการเนี่ยครับก็บอกว่าเวลานี้ขณะนี้การที่เซเลนกี้นั้นลั่นคำมั่นสัญญาว่าจะยึดไครเมียให้ได้จึงมีความกังวลว่าสงครามนี้ยังจะมีความยืดเยื้อต่อไปและนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกานั้นยังคงจะต้องเดินหน้าให้การสนับสนุนซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำลังถูกคัดค้านเนี่ยจากพรรครีพับลิกันตามรายงานข่าวนั้นก็บอกว่าสอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้ทางด้านมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐเคยเตือนเอาไว้ว่าการโจมตีคาบสมุทรรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากและตั้งแต่ช่วงแรกของสงครามกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ได้เคยรายงานกับสภาคองเกรสว่ายูเครนขาดความสามารถในการเปิดปฏิบัติการในการตอบโต้ดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะยึดคลายเมียกลับคืนมาจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นไปได้ซึ่งเรื่องพวกนี้เองเนี่ยครับทำให้สหรัฐอเมริกานั้นรู้สึกไม่ค่อยจะพอใจวลาดิเมียร์เซเลนกี้มากนักนะครับเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความดื้อรั้นแล้วก็ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อคำแนะนำของสหรัฐนะครับแม้แต่ว่าสหรัฐนั้นให้การช่วยเหลือมากมายก็ตามแต่เซเลนกี้นั้นยังกดดันให้สหรัฐนั้นเนี่ยต้องยิ่งช่วยมากขึ้นแล้วก็ไม่เคยแสดงการขอบคุณที่สหรัฐนั้นได้ทุ่มทุกสรรพกำลังในการช่วยเหลือครั้งนี้ครับ